โ okay, อเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่คลิปเทรดดิ้งชาเลนจ์ทำกำไรรวมไม่ถึง3,000เหรียญ ของผมนะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่14แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราอัปเดตกันไปถึงวันที่8ใช่ไหมแล้วผมก็หยุดอัปเดตไปนะครับทุกคนผมก็มานั่งเทรดเองซึ่งถามว่าทำไมผมหยุดอัปเดตไปนะครับนี่นะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่วันที่9มานะครับผมเทรดแล้วก็มันขาดทุนหนักนะครับทุกคนเห็นไหมฮะช่วงก่อนหน้านี้ผมรู้สึกว่ามันผิดฟอร์มไปนะครับผมเทรดแล้วก็วิเคราะห์อะไรมันก็ผิดพลาดไปหมดเลยนะครับวันที่เก้าเนี่ยขาดทุนไปหนึ่งร้อยเหรียญนะครับแล้วักาวันที่ ก็ได้กําไรมา93เหรียญนะครับแล้วก็วันที่12ขาดทุนมาอีก350เหรียญนะครับแล้วก็เมื่อาวานได้กําไรมา1 4 8เหรียญนะครับแล้วก็วันนี้ได้กําไรมาอีก10เหรียญนะครับทุกคนอ่ะนี่นะอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมตอนนี้นะครับนี่นะหลังจากมันล่วงขาดทุนหนักมาก็ตอนนี้ก็ทุรักทุเลนะครับทุกคนไม่สวยเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆดูเส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะว่ามันอยู่สูงกว่า กราฟของผมเลยนะครับมันหมายความไม่ยังไงหมายความว่าตอนนี้เนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ของผมโดยรวมมันออกมาไม่ได้ดีเท่าที่มันควรจะเป็นนั่นเองนะครับทุกคนถ้ามันดีเท่าที่ควรจะเป็นก็คือ,อตอนนี้ผมต้องกลับไปอยู่ใกล้ๆเส้นสีแดงแล้วครับเนี่ยกราฟมันไม่ควรจะอยู่ตรงข้างล่างนี้นะครับเออ,อก็นั่นแหละนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาเทรดต่อนะครับทุกคนต่อจากเมื่อในไลฟ์ตอนเย็นที่ผ่านมานะครับตอนเย็นที่ผ่านมาเนี่ยผมทำกำไรไปได้สิเหรียญนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมให้ทุกคนดูกราฟการเทรดเมื่อตอนเย็นนะ เมื่อตอนเย็นก็กราฟมันค่อนข้างวิ่งได้ไม่สวยเท่าไหร่นะครับ ก็เลยทําให้ผมไม่สามารถที่จะเทตดไม้ใหญ่อะไรได้ก็ไปเทตดไม้เล็กแทนซึ่งเทตดไม้เล็กตอนเย็นก็ได้เหตุไป30ไม้เลยนะครับซึ่งวินเลทเนี่ยทำไปได้หกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็ผลงานที่ออกมาดีมากเลยนะครับทั้ง30ไม้ที่ผมเทตมาเนี่ยก็พอตเป็นบวกแล้วก็นี่นะครับกำไรเติบโตมาเรื่อยๆเลยแต่มันก็แค่สิบเหรียญน,นะทุกคนเพราะผมเทตดไม้เล็กนะครับเทตดไม้แล้ว1.5ดอลลาร์เองนะครับนี่นะเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับก็มาดูกันในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเดต่อออจจาาากตตนนนนนเเยย็็ผผลงงงงขมะปังไงรรรฟี้ มันจะชี้ขึ้นต่อหรือว่ามันจะกลับตัวลงมานะครับก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับทุกคนโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะครับเป็นไม้ที่31นะครับทุกคนอ่ะตอนนี้กราฟโดยรวมกลับมาวิ่งได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับหลายๆกราฟนะมันมีทั้งเวี่ยงแล้วก็ไม่เวียงปะปนกันไปนะครับแต่ว่ากราฟที่วิ่งได้ดีมีเยอะกว่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจุดเข้าสําหรับไม้แรกของเราในวันนี้จะเป็นจุดไหนอะไรยังไงนะครับฝากเป็นกาลังใจให้ โอเคครับทุกคนตอนนี้เวลา5้าทุ่มยีนาทีนะครับได้จุดเข้าแล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคน อันนี้เราเทรดในทม์เฟรม15วินะทุกคนมันจะได้จุดเข้าไวหน่อยนะครับก็อันนี้ผมเทรดที่100เหรยียญนะครับทุกคนก็ตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับอันนี้เป็นไม้ที่31แล้วก็เป็นไม้แรกในคลิปนี้นครับไม,ไม้31ของวันนี้นะก็ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่นะอย่างแรกในภาพใหญ่กาฟวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้กาฟวิ่งลงตอนนี้ก็น่าจะมีมากอยู่ พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็เกิดแอคชั่นกลับตัววิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับก็น่าจะกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กก๊ปปัจจุบันนี้กําลังใกล้จะกลับตัวลงนะครับทุกคนเส้นสโตก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทาให้การวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามมีีผลลกกกััับบปจจุนน้้แว น่าจะส่งให้แก๊ปปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะมาดูผลลัพธ์กันว่าผลผลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้ชนะสลับไม้แรกของเราในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นไม้ที่31 ของผมในวันนี้นะครับทุกคนวอลลิกูดนะครับแอคชั่นของกราฟที่อยู่ตรงหน้าเรานี้นะ่าสนใจมากเลยนะครับทุกคนเห็นไหมก่อนหน้าเขาเป็นไซด์เวย์มาก่อนนะเป็นไซด์เวย์อัพนะครับแปลว่าแรงซื้อก่อนหน้าเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างเยอะบวกกับความผันผวนด้วยก็มีเยอะเหมือนกันนะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานพอกราฟหลุดออกจากช่วงที่มันเป็นไซด์เวย์อัพก่อนหน้านี้มาได้นะครับกราฟก็ลงยาวเลยนะครับแอคชั่นนี้หมายถึงอะไรนะครับหมายความว่าตอนนี้เนี่ยแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงที่เข้ามมมมมาาาาาาให่่่ตรรรงงงนนนนนีีี้้เเเเเยยยออะะกกๆลัััพถิดวแข ไม่เยอะนะครับทุกคนราคามันจะไม่สามารถหลุดออกจากซาไซเวย์แล้วก็ลงแรงๆยาวๆแบบนี้ได้นะครับปกติถ้าแรงขายมีแค่ทั่วๆไปเนี่ยมันจะเป็นเทนขาลงค่อยๆลงมานะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูตัวอย่างนะเนี่ยๆ,ๆมันจะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ว่าการาฟปัจจุบันเนี่ยคนละแอคชั่นเลยนะครับคือลรูดลงมาเลยนะเห็นไหมอ่าแปบลบว่าแรงขายตอนนี้มีเยอะมากๆม,มีมหาศาลมากๆนะครับทุกคนก็แปลว่าการาฟในะช่วงนี้ก็จะกลับตัววิ่งลงได้ค่อนข้างดีถ้าเราหาจาังหวะเทรดลงในช่วงนี้ได้เราก็จะค่อนข้างได้เปรียบนั่นเองนะครับนี่นะนี่ก็คือจุดที่เป็นจุดที่น่าสนใจของการาฟตรงนี้เลยนะครับก็คือมันหลุดไท้เวล์มาไปไปแล้วมันรูดลงมาได้แรงเลยนั่นเองนะครับอ่าโอเคครับก็ถือว่าสวยงามมากนะครับ อ่ะผมเถรดไม้ละ1ห0อยเหรียญเลยนะครับกลับมาเทรดไม้ใหญ่ได้แล้วนะครับทุกคนเพราะว่าตลาดมันค่อนข้างวิ่งได้ดีแล้วนะครับนี่นะโดยรวมมันไม่ได้หาจังหวะเข้าเถียยากแล้วก็ไม่ได้เวี่ยงหนักอะไรเท่าไหร่แล้วนะครับโอเคครับก็นี่นะครับโอ้โหหลังจากเราชนะไม้เมื่อกี้มาตอนนี้พอร์ตเราโตไปมหาศาลเลยนะครับทุกคนโอเคป้าเดี๋ยวหาจุดเข้าจุดต่อไปได้จุดเข้าสลับไม้ที่2ตรงไหน,นเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะก็ตรงนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับถามว่าทำไมผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะอันนี้เป็นการโฟลเทรนปกติเลยนะครับเทรดไม่ยากนะม้นี้ก็นี่นะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กาฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเป็นเทรนขาขึ้นมายาวเลยด้วยนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทาให้กาฟวิ่งขึ้นตอนนี้ก็น่าจะมีอยู่มาก พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วแล้วก็เกิดแอคชั่นกับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้น นั่นเองนะครับทุกคนอ่าแล้วแอคชั่นตรงนี้ด้วยความที่มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ากราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นตรงนี้เราเทรดขึ้นร้อยอยู่แล้วนะครับในแอคชั่นนี้นะแล้วเส้นสโตเองก็มาตัดขึ้นนะตรงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นจากภาพใหญ่ก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขขึึ้้้้้กก้้นนนนนไไปออีีีีกกกกกดดดดววยยย็็ผผผลลลลลลตตาามมะรรับเเเเืททงแพธ์่จ ชนะมาได้นะครับสลับในไม,ไม้ที่สองนี้นะครับทุกคนอสวยงามมากนะครับทุกคนไม้ที่สองนี้จะเรียกว่าสวยงามก็ไม่เชิงไหมอ่ะมันชนะแค่แบบเซี้ยวเดียวแบบเฉียดฉิวเองนะทุกคนเมื่อกี้โอเคครับก็ ปะเพิ่ม็นการเสียเวลาเดีおお๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3เลยนะครับสำหรับในไม้ที่3คิดว่าน่าจะเป็นไม้สุดท้ายแล้วนะครับที่ผมเทรดในวันนี้นะเพราะว่ามันคือไม้ที่33ของผบในวันนี้แล้วนั่นเองนะครับทุกคนมันเหนื่อยมา,ากๆแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราหาจุดเข้ากันเลยนะครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3ตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่3แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับ โอเคครับสำหรับในไม้ที่3ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอันนี้เราอยู่ในแกรฟเดิมกับไม้เมื่อกี้นะครับทุกคน ก็ผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่าอย่างแรกก็คือภาพใหญ่นะครับเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กก๊ฟปัจจุบันนี้มีแอคชั่นว่ากาลังใกล้จะกลับตัวขึ้นนี้นะครับเส้นสโตนน่วีีี้้พอดดยก็เป็นอีกน่ง แรงซื้อหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเหตุขึ้นนะตรงนี้ในไม้ที่3นี้นะครับโหรุนระทึกเลือเกินมาดูผลลั์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้ชา นะฮสำหรับในไม้ที่3ของเรานี้นะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตเราเติบโตขึ้นมาเป็น1,254เหรียญกับ65เซนแล้วนะครับทุกคนหรือว่าไม้ที่3นี้ของเราชนะส่งผลให้ภาพรวมพอร์ตเราจบตอนนี้ทำกำไรมาได้ถึง2 0 0เอ่อ54เหรียญกับ65เซนแล้วนั่นเองนะครับโอ้โหเลยฮะเวลีกูดนะ,นะครับทุกคนอ่าแล้วนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับจะเห็นว่า ในตอนที่ไลฟ์อยู่เนี่ยก็ได้เท็ดแต่ไม้เล็กเนาะกราฟก็เติบโตนิดเดียวนะครับทุกคนพอตอนนี้ได้มาเทรดต่อแล้วก็ได้เท็ดไม้ใหญ่เลยก็โอ้โหนี่นะครับกำไรที่ได้ก็ตุ้มเดียวพุ่งขึ้นไปยาวเลยนะครับทุกคนนี่นะ่าเวลี่กูดมากนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ผม คัมแบ็กแล้วนะครับทุกคนอ่าก็นี่นะคิดว่าภาพรวมพอร์ตแล้วนะ่าจะกลับประกำไรแล้วนะครับจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคครับกลับมากกำไรแล้วจริงด้วยนะครับนี่นะ254หี25 4, ่เหรียญกับ65เซนกำไรที่เราทำได้ในวันนี้นะครับก็เอาไปหักลบก่บที่เราขาดทุนไปก่อนหนะ้าตอนนี้พอร์ตของเรากลับมาเป็นบวกแล้วนะครับนี่เป็นบวกที่39เหรียญกับ75เซนนะครับทุกคนอ่านี่นะ กลับขึ้นมากระตีสหนึงแหละเชิดหน้าขึ้นมาได้กระตีสหนึงแหละนะฮะโอเคครับก็สลับในท้ายคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับตอนนี้มันดึกมากแล้วนะครับทุกคนมันห้าทุ่มกว่าจะเที่ยงคืนแล้วนะเดี๋ยวผมก็น่าจะไปพักแล้วนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากมากที่ติดตามรอดฟมคลิปนี้กันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยที่ใครที่มาดูไลฟ์ของผมในวันนี้นะครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับก็ฝากติดตามซีรีส์นี้ใน e p ีต่อๆไปด้วยนะครับ อยากจะบอกว่าตอนนี้ผมคัมแบ็กแล้วนะครับมาดูกันนะว่าหลังจากนี้พอตเราจะเติบโตกลับขึ้นไปได้ไหมแล้วก็จะไปถึง3000เหรียญได้ไหมฝากเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับทุกคนโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือว่าดูคลิปนี้แล้วได้ความรู้ได้สาระหรือได้ประโยชน์หรือได้อะไรกลับไปที่มันช่วยการเทรดของเพื่อนดีขึ้นนะครับฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละหนึ่งไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามคลิปแบบนี้หรือว่าไลฟ์เทรดของผมใน EP ตีต่อๆไปฝากกดซับสไครต์แล้วก,กดกระดิ่งกันอนไอยด้วยนะครับเแบบวลาผมไลฟ กันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์และเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม yeah, yeah, I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.